รัฐมนตรียุติธรรมชี้เป็นสิทธิ์ของอดีตนายกทักษิณนะครับยื่นขอความเป็นธรรมอัยการสูงสุดคดีมาตรา112เราไปติดตามพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์การเมืองนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่จะไม่มั่นใจต่อสถานการณ์การเมืองจึงส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอัยการสูงสุดในคดีมาตรา112โดยอ้างว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดในการตัดสินซึ่งในกระบวนการยุติธรรมคดีทางอาญาจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาสามารถยื่นขอความเป็นธรรมได้ตลอดไม่มีการห้ามในขั้นตอนใดและอำนาจการพิจารณาก็เป็นของอัยการสูงสุดเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็มีการร้องขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดทุกคดีแต่เพียงไม่เป็นข่าวเท่านั้นเมื่อวานที่ดูจากโฆษกอัยการก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องก็เลยยังไม่เห็นรายละเอียดถ้าเราไปตอบคำถามที่เป็นคำถามสมมุติจะเกิดความสับสนเปล่าเกือบทุกคดีของอัยการมีหมดแต่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนะเพราะว่าในคดีอาญาก็มีสิทธิ์ของผู้ทั้งผู้เสียหายของผู้ถูกกล่าวหาหลักใหญ่เรื่องการสอบสวนชอบไม่ชอบมันเป็นหลักสำคัญของคดีอาญานะเช่นพนักงานสอบสวนมีอำนาจหรือไม่พนักงานสอบสวนสอบสวนชอบหรือไม่ชอบนะฮะซึ่งทั้งไม่ว่าพนักงานสอบสวนแม้แต่พยานแม้แต่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่เกิดจากการบังคับขู่เข็นการกระทำใดๆให้เพื่อเกิดการจูงใจซึ่งก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่จับกุมนายนรเศรษฐไทยเศรษฐหลานชายของนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกลางโรงแรมย่านห้วยขวางพร้อมยึดของกลางเป็นยาเสพติดและอาวุธรวมทั้งเครื่องกระสุนว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้และนายชาดาติดภารกิจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ลาการประชุมคณะรัฐมนตรีส่วนตัวคิดว่ามีกลไกทางกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนเชื่อว่าไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์ในตลาดหุ้นไทยร่วงกว่า20จุดซึ่งทำสถิติต่ำสุดใหม่ในรอบ4ปีว่าส่วนตัวมองว่าสถานการณ์ตามปกติของตลาดหุ้นส่วนที่มองว่าเป็นปัจจัยทางการเมืองที่มีต่อคดีทั้ง3คดีทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นนายเศรษฐาก็กล่าวว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตลาดคงมีความกังวลส่วนคดีของนายกรัฐมนตรีเองนั้นก็บอกว่าได้มีการส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นเรื่องที่ตลาดคงมีความกังวลอยู่ครับนะครับผมเชื่อว่าอย่างผมเรียนไปเมื่อวานนี้แต่ละคนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างผมทักษิณเรื่องส่วนบุคคลไปใช่ไหมครับของเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องของไฟที่เขาอยู่ในสภาแต่ก็มีคนไกลที่มาต้องมาแต่วันนี้ใช่ไหมก็มีการพูดคุยกันได้ดีส่วนของผมเองก็อยู่ที่ผมเรียนครับเพราะว่าเราผมสั่งให้มันจะได้จบไปแล้วครับขณะที่นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่เป็นผู้ร่างคำชี้แจงแต่เป็นผู้ตรวจเอกสารโดยมีทีมกฎหมายนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ยกร่างคำชี้แจงที่ส่งให้กับศาลมีทั้งข้อที่จริงและข้อกฎหมายที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำตามขั้นตอนและก็เคยทำให้กับรัฐมนตรีกว่า100คนในอดีตทำอย่างไรก็ทำแบบนั้นแต่ก็ยอมรับว่ารอบนี้นั้นมีความเข้มงวดเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะครับที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามก็มองว่าการเลือกสว.ระดับอำเภอที่ผ่านมาไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ห่วงเรื่องการหัวในระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ก็เชื่อมั่นครับว่าจะได้สว.ชุดใหม่และก็จะประกาศได้ในวันที่2กรกฎาคมนี้ครับ